เจริญพรญาติโยมชาวโซเชียลติดตามช่อง YouTube ทุกท่านทุกคนมื้อนี้เฮาก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวชมวัดบนนคุณหน่อยอาตมาภาพกับพระอาจารย์ธีรยานธีระปัญโญเจ้าวาดรูปที่2ของวัดนนคุณหน่อยวัดเฮานี่ว่างเว้นจากเจ้าวาดมา4ปีอาจารย์ก็กำลังได้เป็นเจ้าอาวาสได้5เดือนสถานที่ที่คุณโยมได้เห็นหลายๆอย่างบ่ว่าสิเป็นสวนดอกไม้เรียกว่าโรมณียสถานสถานนั้นนำมาซึ่งความร่มรื่นร่มเย็นที่สร้างก็คือว่าอาจารย์ได้มีโอกาสเห็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยคิดว่าวัดบ้านเฮาเนี่ยเป็นวัดบ้านนอกคอกหน้าเฮาบ่มีจุดที่สิให้คนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอำเภอเมญจลักษ์เฮาเป็นอำเภอเล็กๆที่มีหาตำบลเฮาบ่มีภูเขาเป็นอำเภอที่บ่มีแม่น้ำที่สำคัญแล้วก็บ่มีน้ำตกเป็นอำเภอที่บ่ติดชายแดนบ่มีชัยภูมิที่เหมาะสมในการสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจารย์ก็เลยคิดว่าเฮาต้องเฮ็ดสิ่งที่แปลกบ่คือหมู่ขึ้นมาฉะนั้นก็เลยได้ไอเดียทำอุโมงค์ดอกวิสทีเรียโดยเอาแบบมาจากญี่ปุ่นของจริงแต่ว่าของญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นของจริงเขาก็กำหนดได้บางอย่างแต่ว่าของเฮาทำจำลองเป็นดอกไม้พลาสติกสั่งมาจากเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเขาก็สามารถเติมเต็มสิ่งที่มันขาดมันเหลือได้สิ่งที่สำคัญที่เฮ็ดหนึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้เข้ามาวัดเพราะว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยโอกาสสิที่เข้าวัดมันก็ยากบ่คือสมัยก่อนหน้าที่การงานเฮาก็บ่ได้หลายแต่ว่าสมัยปัจจุบันนะที่การงานเฮาหลายแล้วก็ยุคโซเชียลสำคัญที่เฮาได้เบิ่งโทรศัพท์ฉะนั้นเฮาก็เลยต้องพัฒนาวัดให้เป็นที่พึงของญาติโยมญาติโยมเข้ามาก็สิได้เห็นความสะอาดสว่างหลังจากนั้นก็สิเกิดความสงบเมื่อญาติโยมมีความสุขแล้วเฮาก็จังสอดแทรกธรรมะเข้าไปให้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบเพราะว่าจิตใจเขาเบิกบานแล้วแต่ว่าตามตรงเฮาบ่ต้องคุยอีหยังหลายเฮาเบิ่งผลงานการกระทําญาติโยมก็สิได้ฮู้ว่าพระสงฆ์ของข้าเจ้าที่อยู่ในวัดหรือว่าการมีวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญบ่หรือว่าเป็นส่วนเกินบ่หรือว่าวัดมีหน้าที่ขอญาติโยมอย่างเดียวบ่เฮาก็สิได้เห็นว่าวัดบ่ได้ขอญาติโยมอย่างเดียวโรงพยาบาลมีหน้าที่ซ่อมแซมดูแลร่างกายให้กับญาติโยมผู้ที่ป่วยวัดก็มีหน้าที่ซ่อมแซมในเรื่องจิตใจความเข็งแข็งของจิตใจให้จิตใจปกติให้จิตใจมีความสุขสดชื่นเบิกบานใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญแม้กระทั่งมาวัดเวลาเฮาแนมเห็นสิ่งงามๆแนมด้วยตาถ้าเฮาเห็นสิ่งนั้นงามเฮาก็บ่ได้บอกว่าชื่นตาเขาเห็นเขาบอกว่าชื่นใจแต่เขามีความสุขเขาก็บริบอกว่าสุขเนื้อสุขหูสุขตาเขาก็บอกว่าสุขใจฉะนั้นเมื่อจิตใจคนมันมีความสุขมันสะอาดสว่างมันสงบลมเย็นทุกอย่างมันก็สิดีไปเบิดก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเจริญพรสำหรับญาติโยมผู้ผ่านมาหรือว่าผ่านไปได้มีโอกาสแวะเข้ามาในอำเภอเบญจลักษ์ได้มีโอกาสเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษก็เรียนเชิญเจริญพรได้มาเยี่ยมยามถามข่าวมาเบิ่งว่ามันสวยงามหรือว่าเป็นแบบใดเป็นคืออาจารย์เว้าประชาสัมพันธ์บ่ก็ฝากเจริญพรญาติโยมอ่า